่แขกคะหนูมีงานหนูมีเงินแล้วหนูไปเที่ยวต่างประเทศมาเยอะมากๆแต่ทำไมหนูทำเชงเก้นวีซ่ามาที่สวิตไม่ผ่านคะโอ้ทุกคนวันนี้แขกมีเรื่องเศร้ามากนะคะคือลูกค้านะคะมาช่วยให้แขกทำวีซ่านะคะเพราะเขาไปจ้างเอเจนซี่เจ้าหนึ่งมานะคะแล้วเขาทำวีซ่าไม่ผ่านซึ่งพอแขกเข้าไปเช็ควีซ่าเข้ามานะคะปรากฏว่าทำแผนท่องเที่ยวแบบม่วงมากๆนี่เป็นสิ่งสำคัญที่แขกจะบอกทุกคนว่าต่อให้เรามีงานแล้วก็มีเงินเยอะมากๆมีงานที่ดีนะคะนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะทำวีซ่าผ่านนะคะเพราะการที่เราจะทำวีซ่าผ่านเนี่ยมีสิ่งนึงที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเอกสารเราต้องครบแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยเดี๋ยววันนี้แขกจะมาอธิบายทุกคนฟังว่ามีเอกสารอะไรที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญคะอย่างแรกเลยเอาเรื่องที่ลูกค้าแขกเพิ่งทำผิดพลาดมาแล้วกันนะคะก็คือเรื่องแผนการท่องเที่ยวค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆค่ะแผนการท่องเที่ยวเนี่ยอย่าทำเยอะอย่าเขียนเยอะเพราะสถานทูตนะคะเขาไม่มีเวลามานั่งอ่านแบบเยอะมากๆค่ะทำแค่หน้าเดียวแล้วทำเป็นตารางนะคะโดยในตารางเนี่ยควรจะมีวันที่ที่จะเดินทางแล้วก็แบบว่าเมืองที่จะไปท่องเที่ยวคือเมืองอะไรแผนนะคะว่าจะเดินทางไปที่เมืองไหนเที่ยวอะไรนะคะแล้วก็จะเดินทางโดยวิธีไหนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรงแรมที่จะพักปกติแขกทำให้ลูกค้าแขกทำแค่นี้นะคะหน้าเดียวบรรทัดเดียวแต่ละวันนะคะง่ายๆแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือแผนนี่นะคะมันจะต้อง make sense ถ้าเราทำแผนท่องเที่ยวเช่นเราจะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องเช่นไปปารีสนะคะอยู่5วันไปปารีสมาที่สมมติมาที่ซูริกไปที่อินทราเกนอยากข้ามไปข้ามมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการทำแผนเนี่ยเราจะต้องทำจริงๆแล้วต้องรู้วิธีการเดินทางจริงๆอันนี้สำคัญมากๆที่คนบางทีไม่ผ่านนะคือเอเจนซี่อะค่ะทำแผนท่องเที่ยวให้มั่วมากๆเหมือนคนไม่เคยมาสวิตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าใครทำแผนท่องเที่ยวไม่เป็นก็ปรึกษาแขได้นะคะต่อไปเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยคือโรงแรมค่ะโรงแรมเนี่ยต้องมีชื่อเรานะคะอยู่ในใบจองของโรงแรมและต้องมีตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเชงเก้นจนถึงวันกลับนะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะมีกี่วันต้องจองตามนั้นห้ามไม่ครบเด็ดขาดต้องมีทุกวันอันนี้คือเรื่องสำคัญนะคะอย่างต่อไปคือตั๋วเครื่องบินเนี่ยแขกบอกเลยว่าเขาไม่ได้สนใจนะคะว่าจะต้องเป็นตั๋วเครื่องบินตัวจริงนะคะขอแค่มีชื่อเราอยู่ในตั๋วแล้วก็มีว่าไฟกลับวันไหนถึงวันไหนกลับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆค่ะตั๋วเครื่องบินนะคะไม่ต้องใช้ตัวจริงนะคะอย่างต่อไปคือประกันการเดินทางซึ่งประกันการเดินทางแขกแนะนำไปหลายรอบแล้วว่าต้องเป็นประกันที่ทางสถานทูตเขาแนะนำเท่านั้นนะคะแล้วต้องมีวงเงินนะคะตั้งแต่1,500,000 บาทนะคะประมาณนี้นะคะก็คือ30,000 ยูโรประมาณนี้นะคะก็ของแขกที่ใช้ประจำเลยก็พวก MSIG อะไร EXA อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนประกันก็คือต้องมีให้ครบวันเดินทางไปและกลับอันนี้ก็คือสำคัญมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดและเอกสารอีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยก็คือใบสมัครค่ะ application form ค่ะแขกแนะนำว่าให้เราตรวจให้ละเอียดแล้วก็กรอกให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะวันเดินทางไปกลับค่ะเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้วนะคะลูกค้านะคะเขาเขียนวันไปถูกแต่วันกลับผิดค่ะเพื่อนคนหนึ่งได้18 วันอีกคนหนึ่งได้8 วันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะต่อให้เอกสารทุกอย่างเราจะถูกต้องไป18 วันแต่ว่าใบสมัครเราเขียนผิดเนี่ยเวลาเขาจะให้วีซ่าเนี่ยเขาจะมาดูตรงใบสมัครแล้วก็ให้ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเอกสารเนี่ยเราต้องครบเราต้องตรวจให้ละเอียดว่าต้องถูกต้องเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดกับใบสมัครเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบนะเขาสามารถปฏิเสธการให้วีซ่าได้เลยนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเมื่อทำวีซ่ามาท่องเที่ยวที่สวิตนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องเงินแต่เอกสารทุกอย่างต้องครบแล้วต้องดูให้มันเป๊ะจริงๆค่ะและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ทำวีซ่าแล้วจ้างเอเจนซี่ทำนะคะแขกแนะนำว่าให้เอเจนซี่นะคะส่งเอกสารทุกอย่างกลับมาให้เราตรวจค่ะแล้วดูว่าเขาทำถูกต้องหรือเปล่าชื่อเราถูกต้องไหมเอกสารถูกต้องไหมเพราะนี่เป็นสิ่งที่เกิดความผิดพลาดเยอะที่สุดเพราะแขกเจอลูกค้าหลายคนนะคะที่เขาไม่ตรวจเอกสารเลยไปรอรับนะคะเอกสารตอนยื่นวีซ่าก่อนที่เราจะเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอเจนซี่เขาจะเข้าไปไม่ได้นะเขาก็จะส่งเอกสารให้เราไปยื่นแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบนะแล้วปรากฏว่าแผนการท่องเที่ยวผิดชื่อผิดหรืออะไรผิดอย่างเงี้ยค่ะมันแก้ไขไม่ทันแล้วแนะนำเลยว่าต้องตรวจเอกสารทุกครั้งก่อนที่จะยื่นส่งวีซ่านะคะเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆอาจจะทำให้เราทำวีซ่าไม่ผ่านนะคะ